โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมปอดพาเที่ยวอยากรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้วทุกคนตอนนี้มาเดี๋ยวผมไปดูเป็นเวลานะครับที่352ก็ใช่เวลาเปิดคลิปก็นะครับผมเราจะไปเที่ยวออฟฟิสโก้กันนะครับผมอยากรู้บ้างเป็นไงกันอยู่ก็น่ารักก็จะเป็นแบบว่าพวกแบบน้ำตกจากภูเขาอะไรเงี้ยครับก็สวยมากเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยเลยนะก็ส่วนหน้าหนาวก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แสงเหนือสวยมากสวยมากจริงอย่างนี้แหละนะครับสวยก็เรามีนัด8 โมงนะผมก็เขาจะมารับที่บ้านใช่เราจะไปทั้งหมดกับเพื่อนๆนะครับผมเราจะไปกับเพื่อนๆไปทั้งหมด3 คันคันเราจะไป8 โมงคันหนึ่งไป9 โมงคันหนึ่งไป11 โมงนะครับผมก็ขับรถประมาณ5 ชั่วโมงนะครับนะฮะเมื่อวานก็เพิ่งกลับมาจากเดนมาร์กเลยนะเออจริงคลิปที่แล้วแหละใช่กลับมาเพื่อวันต่อมาก็ไปเลยขอนอนกันไปเป็นไงไปดูกันเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับWhen I start to feel unattached, somehow I'm gonna feel bad. Baby, I am not your dad. ถึงคิโรน่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็หาทางไปซื้อเบียร์อยู่เราจะหาทางไปซื้อเบียร์ก็เหมือนกับว่าไม่ไหวแถวนี้เวลาเก็บหวยด้วยก็เดินกันเดินจากนี่ผ่านไป2 นาทีนะใช่ตอนนี้ก็เป็นเวลา14:45นะครับก็ไม่รู้เลยไปถึงกี่โมงนะถึงก็ประมาณ4 โมงใช่4 โมงครึ่งอะไรเงี้ยใช่ก็น่าจะนอนกันนะครับก็เดินทางกันต่อออกเดินทางกันต่อไป let's go ตอนนี้จอดเอาวิวนะครับผมสวยเห็นปะวะเห็นหรือเปล่าวะนู่นน่ะมันจะมีเขาลูกโอ้ถ้ามาไปน่าจะสวยวะก็รถของเราครับจะขับมาเทพาร์ทเก้าเองสวยอยู่นะดูสวยมากเฮ้ยเห็นอยู่นะเห็นอยู่โอเคครับเราเดินทางต่อโอ้ยเดี๋ยวถ่ายแวะถ่ายรูปกันไป let's go ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมโอ้ก็ตอนนี้ก็ประมาณเป็นเวลา4:54ออกจากบ้านก็9:30ครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คอินโรงแรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาของไปเก็บแล้วก็อาจจะทำกับข้าวกินอะไรอย่างนี้แหละไม่น่าทำอะไรเยอะหรอกสกูตเตอร์นี่สกูตเตอร์ทุกคนถ้าเช่า200ก็น่าจะจะขับให้ดูแต่ถ้ามันไม่แพงนะแต่ถ้ามันแพงก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับคนดูงั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้เช็คอินแล้วก็เดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนเนาะเอาของไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวทำข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราจะทำอะไรกันต่อครับนะมันล็อก มึงต้องเปิดจากข้างในก็จะมีบอกว่าอย่างนี้ให้ถอดรองเท้านะครับก็ส่วนใครไม่อยากถอดก็ถอดแล้วก็เดินถือเข้าไปกลัวหายก็มีเข้ามาข้างในก็จะเป็นห้องนี้นะครับใช่นี่ตอนกลางคืนอันนี้คือทุกคนที่มาที่นี่เขามาเพื่อที่จะมาดูแสงเหนือนี้เลยคือสวยมากแต่เรามาดูว่าเรามาครั้งนี้โชคจะเป็นใจเราไหม
้องเราก็อยู่เบอร์7นี่คือห้องเรานะครับห้องเราก็คันผมก็จะมี3คนนะครับก็จะมีผู้หญิง2คนเลยครับก็ตอนนี้ไม่รู้เขาเอาของไปเก็บอยู่ก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะห้องครัวห้องนั่งเล่นอ่ะอารมณ์วันนี้ห้องนั่งเล่นใช่นี่ครับผมจุดขายของที่นี่เลยก็คือแสงเหนือที่เขาจะมากันที่เขามาเพราะแสงเหนือนี่แหละห้องอันนี้คือห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราโซนต่อไปนี่น่าจะเป็นห้องครัวนะใช่ห้องครัวปุ๊บนี่ก็เป็นห้องอย่างที่เขาบอกห้อง9ถึงห้อง10 10 11อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะทางเข้าห้องกันเนี่ยใช่นี่เปิดฝาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะครับผมห้องน้ำใช่ทัวเล็ตนะครับผมก็จะเป็น1 2 3 4 5 5 6ห้องนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปของไปเก็บเนาะแล้วก็ไปทำกับข้าวทำอะไรนี่แหละก็เดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรทำอะไรจริงกันตอนนี้นะครับผมมาเจอกันอีกทีตอนที่ทุกคนมาถึงโอเค let's go โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราตอนนี้เรากินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วนะทุกคนก็ไปเตรียมตัวแยกกันไปเตรียมตัวแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 2:38 นะครับก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวแล้วเราออกไปดูแสงเหนือกันดีกว่าไม่รู้จะมีไหมแต่วันนี้เปอร์เซ็นต์มีเยอะมากนะครับก็ผมจะถ่ายดูว่าใน GoPro มันจะเห็นหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะเพราะในโทรศัพท์เห็นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปย่างกันแล้วก็จะไปนอนดูแสงเหนือกันนะครับไป let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาหาที่ย่างนะครับย่าเรามาหาที่ย่างแล้วก็อยู่ๆแล้วก็มาเจอที่เล่นสกีนะครับโอ้โหอยากเล่นมากแต่เขาไม่ให้ยืมนะครับก็มันมืดนะมืดจัดก็เดี๋ยวหายด้วยทีตอนถึงที่เกาะไฟกันเลยTryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fucking around, nothing brand new. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. หลังจากเราเดินไปสักพักเราก็เจอที่ก่อไฟนะครับ How to survive ว่าแต่งอย่างเงี้ยเหรอหนูเพิ่งเขาพี่เอาออกตอนแรกพี่แต่งเสร็จปุ๊บสักพักมาแล้วก็เจอตัวจีนเนาะโอ้โหกอโปไม่เห็นว่ะไม่เร็วเราถ่ายรูปกันอยู่ครับอีกรูปนึงอีกรูปนึงแกก็หันไปใหม่1 2 3หมดเริ่มจางละตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอะ2:00 2:01 นาทีพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าขับรถอีกไปเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็วันสุดท้ายนะที่เราจะกลับบ้านที่เราจะอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา9:00ใช่โอเคครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าแล้วก็เราจะเดินทางกันต่อนะครับก็คือกลับบ้านเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา9:00 10:00แล้วแหละก็ถึงก็ประมาณสัก5:00 6:00เย็นนะครับก็ดูกันโอเคครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่2นะครับผมก็เมื่อคืนก็กินน้ำเก๊กฮวยกินเหล้ายาปลาปิ้งก็เมากันสมควรนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามองเห็นข้างหลังกว่ามองเห็นข้างหลังปะโคตรสวยตรงนู้นอะไม่รู้กล้องมันจะจับไหมแต่ไม่น่าจะจับหรอกก็วันนี้เราจะไปถ่ายรูปนะครับผมถ่ายรูปน้ำตกแต่คือมันหิมะเนาะหน้าหิมะไปเจอตอนกันอีกทีตอนออกเดินทาง Let's go
โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่สถานที่ท่องเที่ยวนะก็ดูจากเปิดคลิปก็น่าจะเห็นแล้วก็จะเป็นที่แบบตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะฮะเข้าไปข้างในมันก็จะมีสะพานเนาะใช่เหมือนหน้าร้อนที่ผมมานะแต่มันจะแค่เป็นสะพานแล้วก็เป็นหน้าหนาวใช่แต่น้ำตกผมไม่น่าคิดว่ามันไม่น่าจะตกหรอกเพราะมันหนาวขนาดนี้ใช่ก็เดี๋ยวเราดูจะมีน้ำตกหรือเปล่านี่ก็สมาชิกทั้งหลายแหล่นะครับลืมเลยก็เดี๋ยวไปนู่นกันไปข้างล่างสวยด้วยก็เดี๋ยวผมจะถ่ายดูวิวที่สวยที่สุดให้ทุกคนได้ดูนะครับผมจะพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะไปลงมาเลยเต้าเอานะครับตอนนี้เราเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าฮะทางขึ้นดูดิเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นน้ำตกหรือจะเป็นน้ำแข็งนะครับน่าจะเป็นน้ำแข็งและหน้าหนาวมีมาเยอะขนาดนี้ก็เดี๋ยวจะให้สาวๆถ่ายรูปกันนะครับน้ำแข็งนะครับโอ้แล้วตอนนี้เรากลับไปนะครับสมาชิกสมาชิกโอเคตอนนี้ก็ถึงเบอร์ลีดูนูนี่สิเสร็จแล้วพี่ถึงพี่ทันไหมพี่ถึงเดี๋ยวเซให้โดเข้าก่อนบ๊ายบายแล้วเราจะพบกันใหม่บ้านเดี๋ยวเข้าไปที่บ้านก่อนนะ